สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาค่ะอันนี้อาจารย์เดินตัดไม้นะคะเป็นไม้ยูคาตัดไม้นี้ไปทำอะไรนะคะก็เอาไม้นี้นะคะไปค้ำเหมือนลักษณะว่าต้นข้าวเนี่ยวันนี้เราจะให้รถเนี่ยมาเกี่ยวข้าวนะคะแล้วทีนี้มันจะมีต้นข้าวที่เขาเหมือนลักษณะว่าต้นเขาจะนอนไปตามคันนานะเขาไม่สวยแล้วทีนี้เวลารถมาเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็ตักไม่ถึงต้นข้าวที่ล้มออกไปจากเพื่อนนะคะที่ต่างออกไปจากเพื่อนเนี้ยก็เลยอาจารย์ก็เลยต้องลงมาก่อนที่รถจะมาถึงนะคะเราก็เลยต้องมาค้ำข้าวเอาต้นคงต้นข้าวอะไรให้มันสวยงามก่อนที่รถเขาจะลงมาเกี่ยวนะคะเพื่อเวลาเกี่ยวแล้วมันก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันเนาะเออจอบนี่เฮาสิเอาโศกไอ้ต้นนั้นก่อนต้นที่เฮาเอาใหม่มาปลูกอย่าเพิ่งเอาไปใส่เด้อแต่เฮาสิมาค้ำเขาก่อนเขาไปย่างเขานี่ให้มันไปในทางเดียวกันนะเออเอาจอบไว้นี้แหละเฮาเห็นอยู่หมู่บ้านอยู่เห็นอยู่หมู่บ้านอยู่แหละแต่โทษสิเฮ็ดแต่ว่าเดี๋ยวเฮาสิค้ำเขาก่อนอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฝนตกมามีน้ำไม่เอ่ยนะคะฝนตกมามีน้ำไหมเดี๋ยวเราต้องเดินดูมุมต้นข้าวนะคะมุมดูต้นข้าวอาบาวทิศมาแล้วอาบาวทิศมาแล้วนะเนี่ยนะคะก็จะค้ำยันต้นข้าวแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะเห็นไหมนี่อย่างนี้ให้มันไปทางเดียวกันพอเรารถเกี่ยวแล้วเขาก็จะได้มาลักษณะว่าเกี่ยวได้เลยนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะได้ไม่เห็นไหมคะเฮ้ยชาวนามืออาชีพหนเห็นไหมด้านหลังเห็นไหมคะต้นข้าวเขาก็จะนอนไปแบบนี้แหละเกี่ยวไปเลยสมัยตะก่อนเราเกี่ยวกับมือนะคะทุกวันนี้เกี่ยวกับรถเขาก็จะเกี่ยวไปเรื่อยๆของเขาแต่ที่มุมนี่เขาจะไม่ได้นะมุมนี่เขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้มุมเพราะว่ารถมันมาที่มุมไม่ได้นะฮะเดี๋ยว